ช่วงเวลาแห่งโปรแกรมแข่งขันระดับทีมชาติหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า FIFA Day กำลังจะผ่านพ้นไปแล้วนะครับต้องยอมรับว่าเมื่อถึงสัปดาห์ทีมชาติลงแข่งทีไรผู้เล่นจากค่ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ถูกเรียกติดทีมชาติส่วนใหญ่มักผลิตผลงานได้ดีเสมอเช่นเกมรอบคัดเลือกกลุ่ม H เมื่อคืนวันก่อนที่ทีมชาติเดนมาร์กบุกไปเยือนซานมาริโนซึ่งจบลงด้วยชัยชนะของทัพโคนมเป็นผลงานการผลิต1ประตูจากลาร์สบุนฮอยลุนที่จบสกอร์ตามแบบฉบับของกองหน้าหมายเลข9ให้เห็นตอกย้ำภาพอนาคตตัวความหวังของปีแสดงให้มากขึ้นนี่คือประตูที่7จากการลงเล่นรอบคัดเลือกยูโร2024มา8เกมซึ่งก็เป็นประตูที่7จากการติดทีมชาติมาทั้งหมด10นัดของเขาเองด้วยประตูล่าสุดนี้ที่เขาทำได้ก็ต้องบอกว่าคมแบบสุดๆนะครับนอกจากนั้นยังแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของผู้เล่นตำแหน่งหมายเลข9ชัดมากๆด้วยซึ่งก็แน่นอนว่าใครที่ได้ดูได้ชมยิ่งกับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะยิ่งรู้สึกมีความหวังกับน้องดุนมากๆอย่างไม่ต้องสงสัยประตูที่ทำได้จุดเด่นที่เห็นเลยก็คือการเลี้ยงตัวเองในไลน์สุดท้ายของเกมรับคู่แข่งที่ทำได้เฉียบมากๆเช่นเดียวกับสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณที่รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงส่วนไหนของกรอบเขตโทษและจัดการยิงตามน้ำแบบเต็มข้อไม่ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องมากมายต้องบอกว่าตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าเรื่องเซนต์อย่างรู้ตำแหน่งของตัวเองอยู่ตลอดในทุกการเคลื่อนที่เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับลองนึกภาพว่าต้องดูลายการยืนตัวเองและแนวรับคู่แข่งขณะเดียวกันก็ต้องหันหลังให้ประตูดูการเคลื่อนที่ของลูกบอลที่เพื่อนร่วมทีมกำลังสร้างขึ้นมามันจำเป็นมากๆที่จะต้องรู้ว่าเมื่อตัวเองเคลื่อนไปที่จุดรับบอลแล้วเห็นภาพว่าประตูอยู่ตรงเหลี่ยมมุมไหนเมื่อมองจากจุดที่ตัวเองกำลังจะสังหารส่วนจังหวะสังหารก็อย่างที่บอกว่าคมมากๆยิงแรงยิงหนักแน่นแสกหน้าประตูไปอย่างงดงามส่วนที่เหลือของเกมข้อดีของฮอยลุนก็คือพยายามจะมีส่วนในการเล่นเกมของทีมอยู่เสมอทั้งการพักบอลการวิ่งทำทางเคลื่อนที่ทั้งเพื่อดึงตัวประกบและเพื่อเข้าช่องวิ่งที่สำคัญก็คือวิ่งเร็วด้วยโดยเฉพาะการเลี้ยงบอลไปข้างหน้าที่ถือว่าเร็วมากๆมาดูจากสัดส่วนร่างกายที่ค่อนข้างใหญ่โตอย่างนั้นเวลาที่ทีมไม่ได้ครองบอลเขาก็ทำงานหนักในการช่วยเหลือในส่วนพื้นที่ของทั้งตัวเองและเพื่อนๆเพซซิ่งในจุดของตัวเองอย่างไม่รู้จักเหน็ดจากเหนื่อยซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเหตุผลสำคัญที่เอเดนฮากชื่นชอบและต้องการจากกองหน้าตัวเป้าของทีมอยู่แล้วเช่นกันตอนนี้อาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์ทุกลิ้วลอยการเล่นและเอาเข้าจริงก็อย่างที่เจ้าตัวบอกไว้นะครับว่ามันจะมีอะไรที่เขาต้องพิสูจน์และพัฒนาตัวเองอีกมากเพราะว่าจนถึงตอนนี้เมื่อเวลาผ่านไปลาสมุสฮอยลุนยิ่งเล่นก็ยิ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในตัวที่พร้อมจะก้าวไปเป็นกองหน้าหมายเลข9ระดับชั้นนำของวงการได้ไม่ยากขอเพียงโฟกัสกับการพัฒนาตัวเองให้มากๆเพราะพื้นฐานสำคัญของการเล่นตำแหน่งนี้เจ้าตัวมีแน่นอยู่แล้วเพียงแต่ขัดเกลาเหล่าให้มันเฉียบขาดเฉียบคมมากขึ้นไปอีกแล้วก็สม่ำเสมอในการเล่นให้ได้รับรองว่าสุดยอดแน่นอนครับทว่าจากชัยชนะของทีมชาติเดนมาร์กก็มีประเด็นที่ถูกพูดถึงกันเป็นวงกว้างในเรื่องของการที่ผู้เล่นซานมาริโนดูจะมีเจตนาชัดเจนที่จะเล่นงานลาสมุนฮอยลุนในสนามแข่งขันขยายความคำว่าเล่นงานในที่นี้ก็หมายถึงว่ามีการหมายหัวแบบเจาะจงว่าต้องเล่นรุนแรงเข้าใส่ดาวยิงจากปีแสดงรายนี้ให้มากหรือถ้าจะใช้คำที่ตรงประเด็นที่สุดก็คือผู้เล่นซานมาริโนมีธงในใจว่าจะทำร้ายฮอยลุนนั่นแหละครับประเด็นนี้ถูกจุดโดยกัปตันทีมชาติเดนมาร์กซิมงเคียซึ่งได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าระหว่างเกมการแข่งขันตัวเองได้ยินชัดเจนว่าผู้เล่นซานมาริโนมีการพูดคุยในภาษาอิตาเลียนเนื้อหาที่ซิมงเคียว่าไว้คือการที่ผู้เล่นซานมาริโนต้องการจะทำให้ฮอยลุนบาดเจ็บที่หัวเข่าให้ได้ขณะที่ระหว่างเกมที่ดำเนินไปก็มีจังหวะน่าเกลียดช่วงหนึ่งที่ผู้เล่นซานมาริโนดูจะมีเจตนาชัดเจนในการกระโดดเหมือนจะแย่งจังหวะมงทว่ามีการเผยเข่าแทงไปที่บริเวณหลังของลาสมุสฮอยลุนซึ่งเราต่างก็ทราบกันดีนะครับว่าฮอยลุนมีปัญหาเจ็บที่หลังตั้งแต่ก่อนย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่แล้วโดยหลังจบเกมฮอยลุนที่ได้รางวัล Man of the Match จากเกมนี้ให้สัมภาษณ์ซึ่งก็ยืนยันคำพูดของซิมงเคียให้น่าเชื่อขึ้นมากไปอีกโดยฮอยลุนระบุว่าชัดเจนว่าคู่แข่งมีการหมายหัวผมไว้ผมเข้าใจภาษาอิตาเลียนที่พวกเขาพูดคุยกันว่าจะต้องอัดผมและถ้าคุณดูจากภาพในเกมก็จะเข้าใจว่าพวกเขาสนใจแต่เรื่องนั้นก็ต้องไปตามกันต่อว่าหลังจากนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมหรือมีบทลงโทษกับทางผู้เล่นบางคนของซานมาริโนหรือไม่แต่สิ่งเดียวที่แฟนผีคาดหวังคงหนีไม่พ้นอย่าให้ลัดมุดฮอยลุนมีอาการบาดเจ็บติดตัวกลับมาจนกระทบต่อการรับใช้สโมสรซะมากกว่าครับขณะเดียวกันในส่วนของมาคาแรดฟอร์ดกับเกมทีมชาตินัดล่าสุดของเขาก็สามารถเรียกความมั่นใจกลับมาได้ในระดับหนึ่งจากประตูที่เขาทำได้ในเกมสิงโตคำรามเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติอิตาลีไป3-1โดยรายละเอียดการทำประตูยังมาจากลูกที่เขาชื่นชอบมากๆที่จะทำก็คือการเลี้ยงตัดเข้าในแล้วสับไกลจุดที่แตกต่างก็คือซีซั่นนี้หลายครั้งที่เขาพยายามจะเล่นในแพทเทิร์นดังกล่าวบ่อยครั้งซึ่งหลายคนก็มองว่าเขาแปลกไปตรงจุดนี้ว่ากันตรงๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะเอาเข้าจริงแรดฟอร์ดก็เล่นทรงนี้มาตลอดอยู่แล้วความแตกต่างก็คือซีซั่นก่อนที่เขาเล่นในแพทเทิร์นนี้เขาดันทำประตูได้เยอะเสียงวิจารณ์ก็เลยไม่เกิดขึ้นซึ่งจะผิดจากซีซั่นปัจจุบันที่เขาก็เล่นในทรงเดิมแต่เพียงเมื่อประตูไม่มีมาเป็นกอบเป็นกำเหมือนเดิมมันก็เลยดูเหมือนว่าวิธีการเล่นของเขานั้นแปลกแปลงไปแต่ก็ต้องยอมรับแหละครับว่าผลงาน2เดือนแรกของแรดฟอร์ดกับชุดสโมสรนั้นต่ำกว่ามาตรฐานที่คาดหวังไว้ซึ่งก็หวังว่าประตูที่เขาทำได้ในนามทีมชาติลูกล่าสุดจะเรียกความมั่นใจของเขากลับมาได้บ้างไม่มากก็น้อยครับด้านความคืบหน้าเรื่องการซื้อหุ้น 25% ของเซอร์จิมแรดคลิฟรายงานที่เผยออกมาจากทาง
เดลิติกระบุว่าในการประชุมบอร์ดบริหารปีศาจแดงเพื่อขอมติที่ประชุมว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการตัดแบ่งขายหุ้น 25% แต่อันที่จริงแล้วนั้นตามข้อมูลที่เดลิติกรายงานมานั้นระบุว่าการประชุมบอร์ดของปีศาจแดงในวันพฤหัสบดีนี้เป็นวาระประชุมที่มีการนัดหมายมาแล้วล่วงหน้าไม่ใช่การประชุมวาระพิเศษเพื่อการพูดคุยในเรื่องการขายหุ้น 25% ให้กับเซอร์จิมแรดคลิฟฟ์เป็นพิเศษแต่อย่างใดและที่มากกว่านั้นก็คือมีการรายงานว่าขั้นตอนการลงคะแนนเสียงเพื่อขอมติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของเซอร์จิมแรดคลิฟฟ์ยังถูกมองว่าห่างไกลจากขั้นตอนและไม่น่าจะมีในเร็ววันนี้แต่อย่างใดเพราะการเจรจาพูดคุยเพื่อการลงทุนรายย่อยที่เซอร์จิมเสนอมานั้นยังคงอยู่ในขั้นตอนพูดคุยและมีอีกหลายที่ที่ต้องดำเนินการกันอีกต่อคำถามว่าเพราะอะไรวันพฤหัสบดีนี้อาจจะยังไม่มีคำตอบจากที่ประชุมว่าจะยังไงกับข้อเสนอของเซอร์จิมแรดคลิฟฟ์นั้นเดลิติกระบุว่าเนื่องจากยังไม่มีคำตอบสุดท้ายจากทั้งสองฝ่ายเจรจาว่ากระบวนการจะเป็นไปแบบไหนโดยเฉพาะเรื่องที่เซอร์จิมแรดคลิฟฟ์จะซื้อหุ้นในคัส A หรือคัส B กันแน่นอกจากนั้นคือผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆมีความคิดแบบไหนไปจนถึงเรื่องกระทั่งว่าถ้าเซอร์จิมแรดคลิฟฟ์เข้ามาในสัดส่วน 25% เช่นเดียวกับเรื่องที่ว่าหากเซอร์จิมจะเข้ามาและเป็นฝ่ายที่ต้องการนำทัพในด้านการบริหารด้านการกีฬาและให้ตระกูลเกรเซอร์คุมด้านการค้าก็จะต้องร่างกรอบกฎหมายที่มีความยินยอมตกลงกันในทั้งสองฝ่ายเดียร์เลติกย้ำชัดเจนนะครับไม่ว่ายังไงการดำเนินการนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามยังไงก็ต้องใช้เวลาในการดำเนินงานและในทางปฏิบัติก็ไม่ได้มีฝ่ายใดที่รีบร้อนอยากจะทำข้อตกลงโดยไม่ไต่ตองให้รอบคอบรอบด้านมาที่สุดต่อคำถามที่ว่าทำไมตระกูลเกรเซอร์ถึงพร้อมจะปล่อยจอยจากการควบคุมบริหารด้านการกีฬาของทีมนั้นเดียร์เลติกระบุว่าสิ่งนี้เป็นความต้องการที่สมประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายนะครับโดยหลักคิดง่ายๆก็คือถ้างานในด้านฟุตบอลที่นำโดยเซอร์จิมแรดคลิฟฟ์มีทิศทางที่ดีขึ้นก็จะส่งผลประโยชน์ให้มูลค่าหุ้นและด้านการตลาดต่างๆของสโมสรเพิ่มขึ้นตามไปด้วยสุดท้ายคือจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ข้อเสนอของเซอร์จิมแรดคลิฟฟ์อาจกลายเป็นหมันไม่ได้ถูกยอมรับหลักๆคือผู้ถือหุ้นคาร์ดบีซึ่งเดลเลติกระบุว่าหากมีใครหรือกลุ่มใดที่ไม่พอใจกับข้อเสนอนี้และจะระงับไม่ให้ตระกูลเกรเซอร์รับข้อเสนอนี้ได้ก็ต้องมีการฟ้องร้องกันซึ่งผู้ถือหุ้นคาร์ดบีมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะดำเนินการในส่วนนี้เนื่องจากตอนที่ตระกูลเกรเซอร์จดทะเบียนสโมสรเข้าในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพวกเขาได้สอดใส่กลไกชนิดหนึ่งที่บล็อกคนจากตระกูลตัวเองไม่ให้เข้าไปอยู่ในหุ้นคาร์ดบีซึ่งหมายความว่าตระกูลเกรเซอร์ถือครองหุ้นที่เป็นคาร์ดเอซึ่งมีการซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้นทว่าจุดที่เป็นที่น่าสนใจคือหุ้นคาร์ดบีมีอำนาจการตัดสินใจเรื่องโหวตเสียงมากกว่าหุ้นคาร์ดเอฉะนั้นโดยสรุปแล้วข้อเสนอของเซอร์จิมแรดคลิฟฟ์ที่มุ่งเป้าไปที่หุ้นส่วนน้อยนั้นต้องชัดเจนก่อนว่าเป็นหุ้นในสัดส่วนที่ถือโดยตระกูลเกรเซอร์ในนามคาร์ดเอหรือกลุ่มรายย่อยในนามคาร์ดบีถ้าสมมติเป็นหุ้นฝั่งคาร์ดบีพวกเขาก็จะต้องผ่านด่านการตัดสินใจสำคัญของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายและข้อกฎหมายอีกหลายอย่างซึ่งไม่ว่ายังไงก็จะไม่มีทางเสร็จสิ้นในชั่วข้ามคืนแน่นอนนั่นเองครับรอบวันที่ผ่านมายังมีอัปเดตในด้านดีเกิดขึ้นกับสโมสรเพราะมีการยืนยันแล้วว่าพวกเขาได้มีการลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกฐานประชาการแคลิงตันกันใหม่ยกชุดพร้อมกับมีการเปิดการก่อสร้างศูนย์ทำการทีมชุดใหญ่ของฝั่งผู้หญิงอย่างเป็นทางการโดยเป็นการประยุกต์ปรับปรุงมาจากชุดอาคารเดิมอีกทีหนึ่งเช่นเดียวกับอุปกรณ์ในด้านการใช้งานเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่มีการยกเครื่องกันใหม่ให้มีความทันสมัยมากขึ้นสำหรับทีมชายทีมหญิงและทีมเยาวชนเคเลตลดประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการกล่าวว่าเรามองหาการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของเราอยู่เสมอและเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่การวางแผนโดยละเอียดได้นำไปสู่อาคารที่โดดเด่นซึ่งจะเป็นคู่แข่งกับศูนย์ฝึกอบรมสตรีในยุโรปและมอบพื้นที่สำหรับการเติบโตให้กับอะคาเดมี่ของเราเราลงทุนไปกว่า20ล้านปอนด์กับอาคารแห่งใหม่นี้และมันคือตัวอย่างความก้าวหน้าที่เรากำลังสร้างเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับทีมที่จะประสบความสำเร็จ